มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะโน้ตเคลื่อนไหวแล้วท่ามกลางกระแสภาพหลุดไฮโซโน้ตวิเศษกดไลค์คอมเมนต์ทันทีหลังชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจากกรณีที่หนุ่มพีชพัชระและสาวแพทริเซียกู๊ดเมื่อวันที่20ที่หนุ่มพีชเองได้แถลงข่าวสาเหตุการเลิกราไปท่ามกลางกระแสดราม่า Talk of the Town การประกาศยุติความรักของพระเอกนางเอกที่เคยรักกันหวานชื่นสุดๆอย่างพีชพัชระแล้วก็แพทริเซียค่ะหลังลือสนั่นกับเรื่องราวความสัมพันธ์ของทั้งคู่โยงไปถึงไฮโซโน้ตวิเศษน้องชายของน็อตวิสรุตสามีของชมพู่อารยาซึ่งหนุ่มพีชเองก็ได้เปิดใจว่าเคยปรับตัวเข้าหากันแล้วเคยให้โอกาสและมันก็มาถึงจุดที่ซ่อมไม่ได้ก็ต้องหยุดแต่ก็ยังคงรักแพทริเซียอยู่ล่าสุดนี้โซเชียลตาไวจับตาให้โซโน้ตเคลื่อนไหวแล้วเช่นกันนะคะท่ามกลางกระแสภาพหลุดกับแพทริเซียนางเอกสาวแล้วก็พีชพัชระปล่อยโฮประกาศเลิกราพบว่าไฮโซโน้ตได้เคลื่อนไหวผ่านทาง IG ส่วนตัวโดยเข้าไปกดไลค์ถูกใจข้อความคนที่เข้ามาสนับสนุนและชื่นชมในตัวของโน้ตและแพทริเซียว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมด้วยค่ะโน้ตกดไลค์คนที่มาชื่นชมว่าทั้งคู่เหมาะสมกันถ้าคบกันจริงก็ชอบคู่โน้ตและแพทมากกว่าและสุดท้ายไม่ว่าจะจบลงแบบไหนนะคะชีวิตก็ต้องเดินต่อไปค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มพีชสู้ๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามวาไรตี้ค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ